สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่หนังสือเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องณัฐนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกๆวันในซีรีส์วาไรตี้ของชีวิตกับแนวทางที่หลากหลายสามารถนำมาผสมผสานใช้ได้ในทุกช่วงตอนของการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอยู่เพื่อตัวเองและอยู่เพื่อสังคมทุกท่านครับผู้เขียนผู้พูดตัวของอาจารย์หน่องนี้ได้มีโอกาสพบบทความนี้ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีรู้สึกสนใจมากๆนะครับถ้อยคำที่เต็มประโยคนั้นก็คืออยู่เพื่อตัวเองก็อยู่เพียงแค่สิ้นลมแต่ถ้าอยู่เพื่อสังคมจะอยู่คู่ฟ้าดินได้มีโอกาสได้พูดจาสนทนากับท่านพระครูท่านบอกว่ามนุษย์เราหากดำเนินชีวิตด้วยการเห็นแก่ตัวทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัวเองหรือพวกพ้องโดยไม่สนใจต่อความถูกต้องเขาเหล่านั้นจะอยู่ได้เพียงแค่หมดลมหายใจหรือสิ้นลมปราณเท่านั้นเพราะหลังจากนั้นก็จะไม่มีใครพูดถึงอีกต่อไปพระครูท่านบอกว่าแต่ในขณะเดียวกันหากสร้างความเสียหายเอาไว้นะก็จะมีแต่การสาปส่งนะครับเป็นการสาปแช่งชักหักกระดูกแต่จริงๆตรงนี้ไม่ดีเนาะการสาปแช่งนี่กว่าผู้ที่เราปรารถนาจะได้รับการแช่งชักนั้นตัวเราเนี่ยได้ฟังเต็มๆนะฮะคำสาปมันก็อยู่ในตัวเราไปด้วยเนาะเรื่องนี้เคยพูดหลายๆครั้งเขาบอกว่าเราอยากจะให้รถสักคันหนึ่งแปดเปื้อนด้วยการเอาขี้โคลนคุ้ยเนี่ยตัวเราต้องเอามือเนี่ยจับโคลนก้อนนั้นก่อนคนที่เปื้อนคนแรกคือเราอยากจะให้ใครสักคนนึงเนี่ยได้รับหายนะเสียหายจากคำสาปแช่งเราจะต้องเป็นคนคิดถ้อยคำที่จะสาปแช่งตัวเราก็ได้สัมผัสถ้อยคำที่ไม่ดีนั้นก่อนแต่ในทางตรงกันข้ามหากตัวเราอยากจะให้ใครสักคนหนึ่งได้สิ่งดีๆเราอยากอวยพรเราก็จะต้องคิดถ้อยคำดีๆขึ้นมาก่อนเราอยากจะให้ใครได้ทานอาหารดีๆเราก็ต้องปรุงอาหารและชิมก็ได้สัมผัสอาหารนั้นก่อนกลับมาในเรื่องของที่ท่านพระครูได้พูดคุยเนี่ยครับเขาบอกว่าแต่ถ้าหากว่ามนุษย์เราเนี่ยรักการดำเนินชีวิตหรือใช้ชีวิตด้วยการทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสังคมเพื่อชาติบ้านเมืองเพื่อชุมชนเพื่อท้องถิ่นของเขาด้วยความถูกต้องด้วยนะครับโดยมีจริยธรรมมีศีลธรรมมีจรรยาบรรณผู้คนเหล่านั้นเนี่ยเขาจะอยู่คู่ฟ้าดินคำว่าอยู่คู่ฟ้าดินหมายถึงว่าบุคคลเหล่านั้นจะได้รับการกล่าวขานถึงพูดถึงบุคคลเหล่านั้นจะได้รับการยอมรับต่อมาก็คือจะได้รับการยกย่องผู้คนเหล่านั้นจะได้รับการชื่นชมครับแน่นอนส่งผลทำให้ครอบครัวลูกหลานหรือตระกูลเนี่ยมีแต่ความสุขความเจริญทุกท่านคงเห็นด้วยนะครับว่าผู้คนในสังคมนั้นมีความหลากหลายมีหลากสไตล์มากมายหลายประเภทการที่เราได้มีโอกาสทำให้ครอบครัวของเราบุตรหลานของเราหรือตระกูลของเรามีความสุขมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากๆเลยนะครับผู้คนหลายคนทำผิดทำพลาดในสังคมส่งผลกระทบไปยังครอบครัวบุตรหลานหรือว่าวงตระกูลเนี่ยก็มัวมองหรือหม่นหมองไปด้วยแต่แน่นอนครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ในโลกของเราอ่ะมันต้องเจอแน่ๆอยู่แล้วนะครับเรื่องของความชอบธรรมไม่ชอบธรรมเรื่องของความสุขเรื่องของความทุกข์เรื่องของการเห็นแก่ตัวมีผู้คนมากมายในสังคมที่ทำตัวเป็นแบบอย่างหรือต้นแบบหรือตัวอย่างที่ดีแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีอีกมากมายครับตามข่าวที่เราได้เห็นที่เป็นต้องขออนุญาตใช้คำว่าเยี่ยงอย่างเนาะเป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีเลยไม่น่านำมาใช้เลยนะครับจะสอนจะสั่งใครเขาได้หลักการดังกล่าวเนี่ยนะครับพระท่านจึงได้สอนเอาไว้ว่าหากจะใช้ชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองงอกงามจงอย่าเห็นแก่ตัวอย่าทำอะไรเพื่อตัวเองและพวกพ้องโดยผิดศีลธรรมนะครับอย่าดำเนินชีวิตโดยปราศจากจริยธรรมไม่มีจรรยาบรรณนะครับชอบทำผิดกฎหมายฝืนระเบียบฝืนกฎพวกนี้อันตรายจังเลยครับในขณะเดียวกันก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านพระครูรวมถึงพระสงฆ์องค์เจ้านะครับพระอธิการท่านเจ้าอาวาสท่านพระครูต่างๆเนี่ย
พระที่เป็นวิทยากรนะฮะท่านก็จะให้แนวคิดให้มุมมองมีจิตของการเป็นผู้ให้กับบุคลากรตั้งแต่เยาวชนนักเรียนนักศึกษานะครับจนถึงระดับของครูบาอาจารย์ในสังคมจิตที่คิดดีแห่งการเป็นผู้ให้นะครับมันทำให้รู้สึกว่าโลกของเราอ่ะมันน่าอยู่ดังนั้นครับวิธีการอยู่เพื่อตัวเองเนี่ยมีมากมายทีเดียวนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเลือกที่จะใช้ชีวิตโดยการขออยู่เพื่อสังคมได้ไหมช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆแต่ช่วยสม่ำเสมอตลอดเวลามันก็ทำให้จิตเราเป็นสุขและสังคมน่าอยู่เห็นไหมครับการอยู่เพื่อสังคมมีหลายประเภทมากทีเดียวนะครับการหยิบยื่นการช่วยเหลือการให้องค์ความรู้การส่งเสริมสนับสนุนจะเป็นในรูปแบบของทุนการศึกษาเม็ดเงินข้าวของน้ำขวดข้าวสารอาหารแห้งปากกระป๋องนะครับบะหมี่สำเร็จรูปหรืออื่นๆมากมายเรามีโอกาสช่วยได้ตลอดนะครับการที่เราแบ่งปันหยิบยื่นโดยไม่ให้ตนเองและครอบครัวได้รับผลกระทบถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นอย่างยิ่งแต่ในขณะเดียวกันนะครับนอกจากเราจะหยิบยื่นสิ่งของแล้วเนี่ยการที่เราให้ทางด้านของแนวความคิดหรือองค์ความรู้เนี่ยถือว่าสำคัญมากยิ่งขึ้นนะฮะการให้ข้าวของถึงเวลาก็หมดไปแต่ให้การให้ความรู้ให้แง่คิดให้มุมมองให้วิธีการเนี่ยเคยมีผู้เปรียบนะฮะเขาบอกว่าการที่เราเจอใครสักคนหนึ่งเขาอยากรับประทานปลาเนี่ยแล้วเราให้ปลาเขาไปใช่ไหมครับเมื่อทานหมดก็เหลือเพียงแค่ก้างเหลือเกล็ดเหลือหัวปลาหางปลาแล้วก็จบสิ้นไปแต่หากว่าเราเนี่ยให้วิธีการหาปลากับบุคคลนั้นๆเขาสามารถที่จะนำไปประกอบเป็นวิชาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ฉะนั้นให้ปลาหนึ่งตัวกับให้วิธีการหาปลาทั้งชีวิตย่อมแตกต่างเหมือนคนที่มาขอเงินนะครับหยิบยื่นให้ใช้ไม่นานเงินเหล่านั้นก็หมดแต่หากเราให้วิธีการหาเงินวิธีการสร้างชีวิตใช้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดเห็นไหมครับดังนั้นวิธีการต่างๆมันมีมากมายและหลากหลายแต่จุดเริ่มต้นต้องมาจิตวิญญาณของเรามาจากจิตวิญญาณของเราเนี่ยแหละที่คิดอยากจะให้โดยไม่คิดอะไรมากมายครับการดำเนินชีวิตถ้าคิดแต่จะขอให้ได้อย่างเดียวนะครับเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวขาดความรับผิดชอบมักใหญ่ไฟสูงอย่างรุนแรงโดยไม่สนใจความถูกต้องความชอบธรรมนะครับสิ่งเหล่านี้แม้นได้มาก็ไม่ยั่งยืนไม่มีเสียงชื่นชมตามหลังครับในทางตรงกันข้ามก็จะอุดมและเต็มไปด้วยการสาปแช่งและด่าทอดังนั้นครับไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ขออนุญาตพูดว่ามนุษย์เรานั้นอยู่เพื่อตัวเองก็จะอยู่เพียงแค่สิ้นลมแต่ถ้าอยู่เพื่อสังคมเราจะอยู่คู่ฟ้าดินเรื่องราวดีๆแบบนี้เราส่งต่อได้และยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับการที่เราทำทุกสิ่งเพื่อสังคมอย่างถูกต้องยิ่งมีการกล่าวขวัญถึงและพูดถึงอยู่เสมอนะครับสังคมของเราต้องการคนที่เข้ามาเป็นแนวร่วมเป็นจิตอาสาโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆแล้วสิ่งดีๆก็จะย้อนแบบทวีคูณกลับเข้ามาหาเรานะครับขอให้ผู้ฟังทุกท่านนั้นได้มีโอกาสแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับผู้คนในสังคมโปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับผู้คนนั้นได้มีโอกาสบอกต่อและส่งต่อครับแนวนโยบายหรือจิตวิญญาณของสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC นั้นก็คือขอสร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมนะครับในขณะเดียวกันตัวอาจารย์หน่องเองก็ชอบถ้อยคำที่ว่าใครเจอเราเขาโชคดีนะครับในขณะเดียวกันเราก็ควรจะสร้างสรรค์หรือมีดีที่จะทำให้คนที่มาเจอเราเนี่ยเขาได้รับกลับไปนะครับเพียงแค่รณรงค์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันนะครับมนุษย์ทุกคนควรกินอิ่มนุ่งอุ่นได้อวดและไม่อดครับแนวทางดีๆมีมากมายและหลากหลายการแบ่งปันกันวันละนิดวันละหนึ่งองศานะครับก็สามารถสร้างสรรค์สิ่งดีให้กับชีวิตและสังคมได้เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดทำสิ่งใดประสบความสำเร็จขอให้ทุกท่านนั้นมั่งมีสีสุขครับเป็นบุคคลที่โชคดีโชคดีและโชคดีทำกิจการงานใดๆขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอุดมไปด้วยบุคคลคุณภาพรายล้อมนะครับผ่านพ้นในเรื่องของวิกฤตโควิดไปได้ด้วยดีเดี๋ยวเรายังมีเรื่องราวดีๆที่จะมาส่งมอบให้กันและกันอีกมากมายมหาศาลนักสำหรับวันนี้สวัสดีครับ